พลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องตำรวจนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายนะครับเอาว่าอย่างน้อยๆนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับ423นายนะครับส่วนมากก็จะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นประทวนความเสียหายในเบื้องต้นนะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่า220ล้านบาทว่าอยู่ดีๆเขาเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ดีๆกู้หนี้400,000ทำไมอยู่ดีหนี้งอกเป็นล้านถูกสวมสิทธิ์บางคนไม่เคยกู้ก็กลายมาเป็นผู้กู้และตำรวจหลายคนก็อยู่ในวัยที่ใกล้จะเกษียณหัวใจก็ตุ้มๆต่อมๆขวัญและกำลังใจก็หดหาย 80,000 บาทครับก็ตกใจว่าจากกู้ 400,000 แล้วทำไมเป็น 700,000 ก็เข้าไปดูในสัญญาครับก็กลายเป็นว่าสัญญาถูกปลอมแปลงเอกสารครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับก็คือหลักฐานที่เป็นมือของผมนะครับก็คือกลายเป็นสัญญาเปลี่ยนจาก 400,000 เป็น 900,000 ครับก็เกิดความกังวลใจครับก็เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับ9เดือนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็เกิดความกังวลใจว่าหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อครับตัวเองก็ต้องรับมาชำระหนี้และที่สำคัญครับก็คือจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีครับคณะกรรมการของสหกรณ์ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของตัวเองอีกก็เลยตัดสินใจครับนำหลักฐานที่ผมแสดงเมื่อกี้ครับมามอบให้กับผมแล้วก็พรรคก้าวไกลช่วยติดตามเรื่องคดีครับกรรมาธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันและผมและพรรคก้าวไกลเองก็จะติดตามเรื่องนี้และอัปเดตเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องตำรวจของผมนะครับขอบคุณครับนายตำรวจระดับบังคับบัญชาเหมือนจะไปตรวจสอบเหมือนจะไปแจ้งความหัวหน้าตัวเองเนี่ยมันก็มีความลำบากอยู่แล้วแล้วก็มีความกังวลมากว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมผมว่าเรื่องนี้ดีที่สุดคือผบ.ตร.ก็ต้องสั่งตรวจสอบสากลออมทรัพย์ของตำรวจทั้งประเทศนะครับเรียกยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์มูลค่าอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาทก็คือเมื่อเทียบกับจำนวนการถูกช่อโกงแล้วก็การถูกสวมสิทธิ์เนี่ยมูลค่าความเสียหายถึง220ล้านบาทอันนี้คือผมคิดว่าจากตัวเลขก็จะเห็นแล้วนะว่ามันยังมีความเสียหายหลายร้อยล้านที่จะต้องตามกันอีกครับก็น่าจะรู้ผลนะครับนะอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เกิดแค่ขึ้นที่ลำพูนนะครับแต่ผมยืนยันครับว่าเจ้าหน้าที่สากลเนี่ยผมว่าทุกคนก็จินตนาการได้ครับว่า220ล้านจะบอกว่าทำโดยเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆหนึ่งคนผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้สองผมคิดว่ามันไม่ได้ยากที่จะสืบครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเขากู้จริงๆแค่400,000อยู่ดียอดงอกออกมาเป็น900,000เนี่ยอีก 500,000 เนี่ยเมื่อกี้เขาก็พิสูจน์แล้วว่ามันเข้าบัญชีเขาจริงแค่ 400,000 นะอีก 500,000 เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เหลือบาทกว่าแล้วที่ตำรวจจะไปตามว่ามันไปเข้าที่บัญชีใครเข้าที่กระเป๋าใครแล้วเราก็เชื่อว่ามันเข้ากระเป๋ากันแค่ไม่กี่คนหรอกครับนะฮะไอ้ไล่คนๆนั้นเนี่ยมันถ้ามันจะโยงต่อว่าไปเชื่อมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนไหนก็ไม่ได้ยากเกินที่จะสอบสวนให้สิ้นกระบวนความที่ไปแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวก็จะเกษียณแล้วหนี้ก็จะหมดแล้วหรือเหลือหนี้ไม่เท่าไหร่ก็จะเอาเงินออมไปใช้หนี้แล้วก็จะเอาบำนาญมาใช้ชีวิตยามบั้นปลายแต่ฝันสลายครับและเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่กระทบกับปากท้องและผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเรียกว่าตำรวจตัดตำรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าตำรวจจะถูกข้อกล่าวหาจริงเท็จประการใดผมก็สอบได้แต่ถ้าถูกข้อกล่าวหาว่าโกงแม้กระทั่งเพื่อนตำรวจเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเนี่ยผมถามไปยังผบ.ตร.พลตำรวจต่อศักดิ์ว่าแล้วประชาชนจะหวังพึ่งอะไรกับตำรวจได้แม้กระทั่งวันนี้ตำรวจเองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจด้วยกันเองเลยยังมีอำนาจที่กดทับมีอำนาจที่กดขี่แล้วอย่างนี้ครับถ้าเกิดประชาชนเขามาแจ้งความว่าถูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่รังแกครับผมว่าในกรณีนี้อันนี้นอกเรื่องแล้วเนาะแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีนี้ผมคิดว่าจัดด้วยเหตุอะไรก็ตามเดี๋ยวก็คงมีอ้างนะครับว่าเด็กนักเรียนไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ต้องอย่างไรเอาอย่างนี้ก่อนครับ
ไม่ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับจะทำอะไรก็ตามมีความผิดขนาดไหนก็ตามการลงโทษก็ควรจะอยู่ในกรอบของวินัยที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตเท่านั้นการใช้ความรุนแรงกับเด็กตบหน้าถ้าบุคคลที่กระทำเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนนะว่าเป็นครูจริงหรือไม่ถ้าเป็นครูก็ไม่สมควรเป็นครูอีกต่อไปและจะดูในคลิปให้จบไม่ใช่แค่การตบหนึ่งครั้งไม่ใช่การบันดาลโทสะไม่ใช่การเผลอเลอแล้วก็อารมณ์หลุดอ่ะมันไม่ใช่อาการน็อตหลุดเพราะว่าเด็กพนมไม้พนมมือนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงพูดแต่จากอากัปกิริยาของเด็กก็คือสำนึกผิดแล้วพนมมือแล้วมีความหวาดกลัวแล้วจากการตบหนึ่งครั้งก็ปรากฏว่าถูกตบเป็นครั้งที่สองจนกระทั่งมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งน่าจะเป็นคุณครูท่านหนึ่งก็มาดึงตัวจากไปเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้